ทุกๆปีนะในจังหวะกรกฎาสิงหาจะเป็นฤดูทําโผแต่งตั้งโยกย้ายในพลตํารวจในพลทหารก็ลุ้นกันไงหรือไม่ต้องลุ้นในส่วนของในพลทหารไม่ต้องลุ้นนิ่งคือนิ่งล่วงหน้ากันเลยใช่ไหมนิ่งกันล่วงหน้ากันข้ามปีไป3รุ่นอ๋อ3รุ่นเลยเหรอไม่ใช่ปีต่อปีนะ3ปีเลยนะเขาวางล่วงหน้าไป3รุ่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยใจนะคะรู้กันอยู่นะคะว่าจังหวะนี้ใครจะขึ้นจังหวะไหนใครจะขึ้นจะลงยังไงแต่ที่ต้องลุ้นก็คือตำรวจโผในพลตำรวจทำไมมันไม่นิ่งเหมือนโผทหารล่ะไม่นิ่งไม่นิ่งทำไมอ่ะไม่นิ่ง คนละบริบทคนละบริบทปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกันใช่เพราะวัฒนธรรมก็แตกต่างกันแสดงว่าเร้าใจกว่าเยอะแน่นอนอะไรที่มันต้องลุ้นนะมันก็เร้าใจใช่เพราะอาจจะนิ่งมาก่อนหน้านะอาจจะพลิกโผนาทีสุดท้ายได้อะไรที่เขาวางล่วงหน้ามันไม่เร้าใจมันไม่น่าติดตามมันรู้อ่ะเอาอย่างนี้โผทหารถ้าจะมีที่น่าติดตามสักนิดหนึ่งก็คือค่ะก็คือในการติดตามข่าวโผทหารค่ะต้องมองข้ามช็อตรวมไปถึงโผเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ถูกต้องต้องเข้าใจนะที่จริงผมก็อดน้อยใจแทนลูกหม้อสมช.ไม่ได้ทำไมอกหักจากทหารก็ไปนั่งสมช.ส่วนสมช.ก็แป้วตำแหน่งเลขาธิการสมช.จะเป็นตำแหน่งปลอบใจของนายพลทหารไม่ถึงฝั่งฝันที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันประมาณก็ยังสมช.ก็ยังดีหน้าเกษียณสมช.ก็ยังดีหน้าเช่นขึ้นผบ.ไม่ได้ขึ้นผบ.เหล่าทัพไม่ได้ขึ้นปลัดกลาโหมก็ไม่ได้ไอ้ครั้นจะไปรองผบ.สูงสุดมันก็กระไรอ้าวเหรอคะดังนั้นตำแหน่งปรับใจเลขาธิการสมช.ก็ยังดีตำแหน่งสูงสุดเลขาสมช.ไปประมาณนั้นดังนั้นนะครับโผเลขาธิการสมช.คนใหม่มักจะถูกจัดทำขึ้นหลังโผทหารมีความสัมพันธ์กันจัดวางกันละไม่ลงตัวขาดตรงไหนแล้วก็มาเลือกรัฐสุดท้ายน้องรักหลายคนเหลือเกินไม่พอแบ่งดังนั้นต้องมีน้องคนหนึ่งเสียสละข้ามห้วยไปเป็นเลขาธิการสมช.ดังนั้นโผเลขาธิการสมช.จะทำทีหลังแล้วคนในสมช.รองเริงอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วรองเริงนี่ก็คือก็อยู่ไปงั้นเกษียณก็รองไปนะคะก็อย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะหรอปีนี้บิ๊กเล็กเกษียณนั่นไงปีนี้พี่เล็กเกษียณพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มือขวาของลุงตู่แล้วใครจะมาทำที่ถูกวางตัวให้เป็นมือกระชับงานโควิดแล้วใครจะมาทำตรงนี้แทนล่ะไม่ทราบไม่ทราบค่ะก็ได้ถามนะกระซิบถามคนของบิ๊กเล็กฝากถามนายหน่อยสิมาแก่ฝากถามมาแก่ฝากถามเนี่ยกล้านะเลขาสมช.คนใหม่คนต่อไปบิ๊กเล็กวางใครเออต้องไปถามบิ๊กเล็กคำตอบกลับมาก็คือรอให้โผทหารมันเสด็จน้ำก่อนอ๋อยังไม่ลงตัวถึงบางอ้อเลยลงตัวอีหลบเดิมอีกละเขย่าขวดเล็กน้อยอีหลบเดิมอีกละก็เหมือนเดิมทีนี้มันก็มีคำถามถามมาดังมากถามมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนก็รู้นะในคนในแวดวงตำรวจเขาก็รู้ว่าเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รวมถึงเจาะลึกทั่วไปไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมจะเป็น2รายการที่ดวงมันผูกอยู่กับชีวิตของผู้คนในแวดวงตำรวจเขย่าขวัญตำรวจเขาเรียกว่าเขย่าขวัญตำรวจดีกว่าผมถูกถามมาเกือบเดือนนึงแล้วล่ะชอบเขย่าขวัญตำรวจว่าพี่หมาแก่เที่ยวนี้ไม่เขย่าโผในพลศรีกากีบ้างหรือครับพรุ่งนี้ผมจะมาเฉลยทำไมกระทั่งถึงเช้าวันนี้หมาแก่ไม่แตะโผในพลตำรวจพรุ่งนี้จะเฉลยทำไมหมาแก่ไม่แตะโผในพลตำรวจเดี๋ยวจะทวงให้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจะทวงให้ค่ะเช้าวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องศึกสายเลือดสิงห์ดำ36ดีกว่าไหมเออน่าจับตามองนะคะฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายก็มีไม่กี่กระทรวงแหละที่เขาจับตาจับจ้องกันอยู่คือตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบิ๊กชิงปีนี้เขาจะเกษียณไงใช่บิ๊กชิงจะเกษียณหลายคนก็จับตามองเกษียณปุ๊บจะเข้าการเมืองเลยปั๊บหรือเปล่าบิ๊กชิงจะไปไหนก็ไม่ไกล3ปอหรอกใช่บิ๊กชิงกับ3ปอเขาผูกกันลึกซึ้งใช่กำลังดูจังหวะอยู่ตอนนี้เขาบอกมีคนกระซิบบอกหลังเกษียณบิ๊กชิงหนีไม่พ้น3ปอเอาง่าย
อาจไม่ตั้งพรรคการเมืองสำรองให้กับสามปอก็ได้ดูท่าทีแต่แม้กระนั้นนะหลังเกษียณบิ๊กชิงก็อยู่แถวๆนั้นนั่นแหละก็อยู่แถวๆนั่นแหละแถวไหนเหรอมีคนถามว่าแถวไหนแล้วแถวๆนั้นไม่ได้ไกลไปจากสามปอสักเท่าไหร่อ๋อใกล้ๆสามปอวางตัวเป็นมือเคลียร์การเมืองในบางด้านค่ะประมาณนั้นค่ะคำถามก็คือใครจะมาแทนไทยคนใหม่ใครจะมาแทนใครจะมาแทนบิ๊กชิงจะข้ามห้วยไหมคนในก็จอจอคุณสมบัติก็เยอะเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ครับเอาเพจขึ้นจอเลยไปดูเอากันให้ชัดเลยชิงกันในเพื่อนร่วมรุ่นขณะนี้ที่เขาพูดกันนะครับเขาพูดกันอยู่4คนค่ะคนที่1ก็คือสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนจะเกษียณปี2567พี่เก่งปี67เกษียณอธิบดีเก่งค่ะอธิบดีเก่งสิงห์ดำรุ่น36ค่ะอธิบดีเก่งท่านนับจากอาวุโสครองเป็นอาวุโสที่นับจากการครอง40ก่อนคนอื่นใช่ยึดครองตำแหน่งก็ต้องถือว่าอาวุโสสุดอธิบดีเก่งขึ้น40ก่อนคนอื่นใช่ค่ะดังนั้นอาวุโสจึงสูงสุดค่ะแต่ในสังคมสิงห์ทั้งหลายเขาก็นินทาอธิบดีเก่งที่อาวุโสกว่าชาวบ้านเขาขึ้นเร็วไงเพราะอธิบดีเก่งนะสอบเทียบประจำเลยคนอื่นเขาไปตามขั้นตอนอธิบดีเก่งเนี่ยชอบสอบเทียบประจำเลยตัวเองเรียนอยู่ม.1 ชัดๆนะสอบเทียบม.4แล้วหรือไปสอบเทียบม.6เลยหรือเรียนอยู่ม.5 ม.6แอบไปลงมหาลัยเรียนรามคำแหงหลักสูตรพิเศษดังนี้เป็นต้นดังนั้นก็จบปริญญาตรีก่อนคนอื่นสิจะนับว่าแก่คนอื่นแก่กว่าคนอื่นโอเคก็นับอย่างนั้นก็ได้เพราะจบปริญญาตรีก่อนชาวบ้านแต่มันก็มีเบื้องหลังทำไมจึงจบปริญญาตรีก่อนคนอื่นทั้งที่อายุตัวก็น้อยกว่าเขาเยอะคำหน้าคำตารุ่นพี่หลายรุ่นทีเดียวถูกไหมถามไม่เม้นเยอะค่ะนี่นะนี่นะอ่านมีใครต่ออธิบดีเก่งเนี่ยที่บอกว่าอาวุโสสูงสุดเนี่ยสิงห์ดำรุ่น36ใช่ไหมใช่ค่ะบิ๊กชิงรุ่นอะไรครับรุ่น32ค่ะโอเคช่างมันเถอะอย่าไปพูดเลยเอาเป็นว่าเมื่อพูดถึงว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพูดกันที่4คนคนที่1ก็คืออธิบดีเก่งสุทธิพงษ์เพราะอาวุโสสูงสุดใช่ครองตำแหน่งขึ้น40ก่อนคนอื่นใช่ราชการเขาวัดกันตรงนี้ขึ้นครองตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่อายุอ่ะโอเคแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้ขาดปัจจัยเดียวยังมีอีกหลายปัจจัยมากเลยถูกต้องที่ผ่านมาก็ไม่ได้ว่าถือครองตำแหน่งก่อนแล้วจะได้เป็นประธานคนที่2ก็คือธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองท่านนี้จะเกษียณก่อนพี่เก่งค่ะเกษียณในปี2565ค่ะสมมติว่าถ้าได้ขึ้นปลัดก็อยู่ได้ปีเดียวใช่ค่ะคนอื่นก็ได้ขึ้นต่อไงอธิบดีธนาคมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกันกับปลัดชิงค่ะสิงห์ดำ32โอ้32ถัดไปก็คืออธิบดีกรมที่ดินค่ะอธิบดีนิสิตจันสมวงก็จะเกษียณพร้อมกับท่านธนาคมนี่แหละอธิบดีกรมการปกครองก็ปี65ครับทีนี้ที่จริงนะมันก็น่าจะสู้กันอยู่3เบอร์ใช่มั้ยอยู่ๆมีเบอร์ที่4โผล่มาได้อย่างไรประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงความครบนะค่ะเหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยจริงๆนะก็คือเบอร์3นิสิตจันสมวงค่ะแต่บังเอิญอยู่ได้ปีเดียวขั้นเดียวกันถ้ายึดเอาคอนเนคชั่นก็ต้องถือว่าธนาคมเพื่อนของบิ๊กชิงมีโอกาสแต่สุดท้ายปลายทางจริงๆถ้ายึดเอาอาวุโสก็ต้องอธิบดีเก่งสุทธิพงษ์แต่เบื้องหลังอาวุโสที่สูงกว่าชาวบ้านเขามันก็มีที่มาที่เขานินทากันเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวถูกไหมฮะค่ะรับทราบค่ะในบางจังหวะสารพัดสิงสารพัดสีเขาก็แตะมือกันนะแต่ข้ามสีค่ะสกัดพี่เก่งแต่ขณะเดียวกันด้วยความเยอะหมายถึงเงินเยอะของอธิบดีเก่งและรวมถึงภรรยาของอธิบดีเก่งภรรยารวยไงไอ้ด้วยความเยอะหมายถึงเงินมีเยอะภรรยารวยมันก็เป็นพลังเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะอ๋อเหรอเกี่ยวด้วยเหรอแต่ไม่ทราบสิครับไล่ไปไล่มาเมื่อคนที่ครบจริงๆเนี่ยอยู่ได้แค่ปีเดียวแต่คนที่อาวุโสสูงสุดเพราะครอง40ก่อนคนอื่นก็เป็นที่นินทาอย่างนั้นเลยเหลียวซ้ายแลขวา
สิงห์ดำ36รุ่นเดียวกันกับอธิบดีเก่งชื่อจตุพรบุรุษพัฒน์จึงปรากฏเป็นคู่เทียบคนที่4อันนี้คล่ำห้วยมาเลยนะมาจากปลัดกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์ก็จริงนะค่ะแต่เป็นลูกม่อมหาดไทยใช่ค่ะก่อนเป็นลูกม่อมหาดไทยเคยอยู่มหาดไทยก่อนโตที่กระทรวงทรัพย์ใช่แล้วหลายปีแล้วปลัดตุ๋มเนี่ยปลัดตุ๋มเนี่ยเขาเกษียณปี2568ใช่ค่ะที่จริงเขารุ่นเดียวกันกับสุทธิพงษ์ที่เก่งรัฐศาสตร์แล้วก็เกิดปีเดียวกันนะแต่บังเอิญคนนึงเกิดต้นปีก็คือสุทธิพงษ์ค่ะอีกคนหนึ่งเกิดปลายปีก็เลยได้บวกการทำงานเพิ่มอีก1ปีได้แถมอีก1ปีดังนั้นจะเกษียณหลังก็คือจะเกษียณปี68ใช่ค่ะได้ทำงานเยอะขึ้นอีก1ปีถ้าถามถึงความครบนะถ้าถามถึงความครบนะจตุพรบุรุษพัฒน์เป็นอีกคนหนึ่งที่ครบครบเครื่องครบบางครั้งเนี่ยเขาวัดกันที่ความครบหมายถึงตอบได้ทุกโจทย์ค่ะรับมือได้ทุกสถานการณ์ด้วยป่ะตอบได้ทุกโจทย์ตอบได้ทุกโจทย์โจทย์ใครคนไหนมาตอบได้หมดเก่งอันนี้ถือว่าครบจริงๆนะถ้าฟังแบบนี้ก็ดูครบนะถ้าฟังแบบนี้ก็ดูครบนะเหมาะกับการใช้งานขณะนี้ไตวงนะก็เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่อ้าวเหรอเพื่อนร่วมรุ่นจะต้องมาชิงกันเองซะแล้วเป่ายิงฉกรุ่นเดียวกันคนหนึ่งครบคนหนึ่งเยอะคนหนึ่งเยอะคนหนึ่งครบแทงหวยใครระหว่างความครบกับความเยอะแทงหวยใครคะไม่ทราบหรือจะมีเบอร์ที่5มั้ยจาก4มีเบอร์ที่5มั้ยเฮ้ยประเทศนี้เขาให้ประชาชนคิดได้ด้วยเหรอฮะเขาให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้ด้วยเหรอคิดได้แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกคุณนายอ่ะคิดได้แต่คุณนายไม่มีสิทธิ์ไปเลือกไปโหวตเขาค่ะก็คิดได้อย่างเดียวค่ะเพราะแต่เขาไม่ฟังค่ะเพราะเถอะอย่าเคืองกันนะ